เรียนหลงรักไทยครับซึ่งพาณิชจังหวัดพิษณุโลกครับได้มีการนําชาวสวนทุเรียนหลงรักไทยครับมาจําหน่ายทุเรียนหลงรักไทยที่ตลาดประชารัฐหน้าสารากลางจังหวัดพิษณุโลกครับนางอุบลรัตน์ครับสินตระกูลพาณิชจังหวัดพิษณุโลกและก็เจ้าหน้าที่นะฮะได้มีการเชิญชวนบรรดาสวนทุเรียนนะฮะชาวบ้านบนเขาบ้านรักไทยที่ตําบลชมพูอําเนิน อำเภอเนินมะปรางครับจังหวัดพิษณุโลกได้นำผลผลิตนะฮะมาวางจําหน่ายกันในราคาที่ถูกราคาเหมือนกับได้เดินทางไปซื้อที่หน้าสวนนะครับประมาณกิโลกรัมละ200-250ถึง250บาทตามโครงการนำทุเรียนแห่งขุนขาวรักไทยจากสวนชาวบ้านพิษณุโลกบ้านเรานะครับเอามาให้ผู้ผู้บริโภคได้ชิมแล้วก็ได้มีโอกาสที่อร่อยกันแบบฟินๆนะครับ เปิดโอกาสให้ได้เลือกซื้อกันอย่างใกล้ชิดเลยผ่าทุเรียนกันแบบสดๆแล้วก็มีการชิมก่อนซื้อได้ทุกครั้งด้วยะฮะโดยเฉพาะทุเรียนสายพันธ์ุหลงหลินลับแปลค่ะเมื่อมาปลูกที่เขาบ้านรักไทยจึงมีชื่อว่าทุเรียนหลงรักไทยซึ่งมีจุดเด่นนะคะอยู่ที่ลักษณะของเนื้อทุเรียนจะมีเนื้อเนียนละเอียดแน่น ไม่เละเกินไปสีเนี่ยจะออกสีเหลืองทองค่ะรสชาติจะหวานแล้วก็หอมกว่าซึ่งที่เขาบ้านรักไทยนะคะมีสภาพอากาศเย็นแล้วก็มีแร่ธาตุในดินมากกว่าทําให้ตอนนี้ค่ะมีคนสนใจอยากจะชิมทุเรียนหลงรักไทยจํานวนมากต้องขนลงมาเลยนะคะแต่ขนลงมาเท่าไหร่ก็แทบจะไม่พอค่ะโดยจะมีการออกมาวางจําหน่ายกันนะคะทั้งในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็โดยเฉพาะที่ตลาดประชารัฐ หน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกในทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ค่ะก็สามารถที่จะไปดักเจอนะแล้วก็ไปเลือกซื้อแวะชิมกันได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผลผลิตกําลังออกมาให้ได้ชิมกันเนี่ยสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลลิ